ครับผมนายวุฒิชัยตำแหน่งนักศึกษาระดับชั้นประถมมีบัตรนักศึกษาชั้นสูงแผนกอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรียนจบครับครับผมขอเสนอโครงงานที่มีชื่อว่าเครื่องตรวจติดปลอดภัยก็มีการใช้โทรศัพท์ที่ศึกษาโครงงานนี้คืออาจารย์คำพรเรืองสายกาอาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเรียนจบครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาดูการทำงานของตัวเครื่องนะครับการทำงานของตัวเครื่องนะครับเมื่อมีโทรศัพท์เข้ามานะครับก็จะทำให้หลอดไฟตรงนี้ติดแล้วก็ไฟที่หัวแร้งนี่ติดนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้หัวแร้งก็ได้ครับเราใช้เครื่องใช้ไฟอย่างอื่นก็ได้ในที่นี้จำลองสถานการณ์ให้เป็นหลอดไฟนะครับเมื่อเราต้องการให้ไฟติดโดยไม่ต้องมีสัญญาณโทรศัพท์เข้ามานะครับเราก็กดสวิตช์ on off นี่ครับปุ๊บไฟก็จะติดนะครับในส่วนนี้ก็เป็นนาฬิกานะครับซึ่งแสดงเวลาไว้จะทำให้เรารู้ว่ามีคนโทรมาเวลาเท่าไหร่นะครับเมื่อเรายกหูโทรศัพท์ขึ้นหลอดไฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะติดนะครับเมื่อเราวางหูหลอดไฟก็จะดับนะครับจากนั้นเมื่อมีคนโทรเข้ามาไม่มีคนโทรเข้ามานะครับหลอดไฟก็จะติดนะครับถ้าเรารับแล้วหลอดไฟก็จะติดนะครับจากนั้นเราก็วางหูเพื่อให้หลอดไฟดับครับ